ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในห้องน้องฟิวเพราะว่าวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรูมทัวร์ใช่แล้วจริงๆเหมือนเพิ่งถ่ายคลิปนี้ไปแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาอัปเดตห้องน้องฟิวนิดนึงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างใช่ก็เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะคะทุกคนคือวันนั้นน่ะถ่ายคลิปใช่ไหมแล้วคือถ่ายคลิปรูมทัวร์นี่แหละเพราะห้องลงนะคะก็เลยจัดใหม่นิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงโซนหัวเตียงก่อนละกันใช่อันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่วางไฟตอนนอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าโต๊ะหัวเตียงโต๊ะข้างเตียงนั่นแหละก็มีวางไฟวางกล่องนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยทุกคนก็คือเนี้ยแล้วคือนี้ที่เราอันบ็อกใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเปิดได้ไหมนี่ติดอยู่ยังติดอยู่นะคะทุกคนคือโซนเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลกจากเดิมสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะก็แบบมีของกระจุกกระจิกแล้วข้างล่างก็เป็นหนังสือเรียนน้องฟิวหนังสือสมุดต่างๆเหมือนเดิมโฟกัสหนังสือโฟกัสอันนี้อันนี้คือเสบียงเนี่ยยังมีอีกอันนึงก็คือเตรียมไว้เพื่อแบบวันไหนไปโรงเรียนอยากกินขนมก็หยิบแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยอ๋อโอเคแต่ว่าหลักๆก็คือตรงนี้ก็มีไฟมีของนะคะแล้วในเกมมีอะไรมีได้นะให้ดูนิดนึงอ่ะให้ดูนิดนึงโอ้ยโมกไม่ได้โมกมันก็แค่เป็นของของที่ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่เราไม่อยากแบบไม่อยากโลก็เก็บไว้ในนี้อ๋อเปิดมาตกใจนะงูฉกได้เลยนะไม่ดูนี่อะไรอ่ะมันมีหลายๆอย่างรวมกันเฉยๆนี่กำลงกำไรกระดงกระดาษพี่ว่าเก็บไว้เถอะตรงนั้นอ่ะปิดไว้ดีกว่าอายเขาโอเคแล้วก็ต่อไปตรงโซนหัวเตียงก็จะมีน้องแคร์แบร์นะคะก็ยังเยอะเหมือนเดิมใช่แต่คือน้องฟิวก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตรงเนี้ยใหม่หมดแบบทุกวันเพราะมันชอบตกใส่หัวตอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็วางสลับกันไปโอเคก็เตียงน้องฟิวก็คือ3ฟุตครึ่งนะคะทุกคนเตียงก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าข้างล่างเนี้ยมันยังมีเก๊เปิดได้ปะได้ไปดูหน่อยได้แต่คืนนี้แม่เก็บให้มันจะแบบไม่เท่าไหร่โทษแม่วะเนี่ยเผื่อลบก็คือโทษไม่ลบก็จะมีพวกอัลบั้มซิงเกิลของน้องฟิวก็คือจะวางอยู่ชั้นตรงนี้แล้วก็มีพวกเลโก้ตัวต่อใช่แล้วคือบางอันอะมันต่อไม่เสร็จทุกคนเครียดต่อแบบตอนกลางคืนมันจะมีช่วงนึงอินแล้วคือแบบมันง่วงไงต่อแบบต่อไม่เสร็จแล้วก็หมกไว้เขาว่าหมกอีกแล้วใช่โอเคก็คือจะอยู่ในเก๊ตรงนี้นะคะก็ดูเขาก็เป็นติ่งเหมือนกันนะแต่นี่คืออะไรเผื่อวันไหนไม่อยากได้ก็เก็บใส่ถุงทิ้งไปถุงแบบถุงใส่ของไงไม่มีที่เก็บก็ใส่ไปในนี้โอเคเก๊แล้วนะได้ข่าวมี3เก๊เลยใช่เกมนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มีพวกของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยแม่เราเป็นคนจัดไปให้ทุกคนแต่ว่าเหมือนมันจะเปิดไม่ได้เพราะมันติดแล้วมันติดก็แบบไม่มีอะไรนี่ก็เป็นไม่ใช่ของน้องฟิวนะเป็นของคนอื่นแต่ว่ามันอยู่ในนี้ใช้คำว่าของคนอื่นได้อย่าให้ดูของคนอื่นแต่อยู่ในห้องฟิวเนี่ยคือทุกคนดูเล่มนี้ตำราอาหารเตาอกคือเล่มนี้ดึกดำบรรพ์มากตั้งแต่บ้านเก่าคือเมื่อก่อนน่ะอยากเป็นเชฟทุกคนแล้วดูสมัยเด็กมากดูเนี่ยแต่ว่าภาพมันสวยนะใช่คือเมื่อก่อนอะตอนอยู่บ้านเก่าสมัยอนุบาลโหอยากเป็นเชฟดิอะไรอะไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้เถอะก็คือช่องนั้นไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าจะมาหนักสองช่องนี้ที่เป็นของฟิวก็อย่างที่เห็นเลยก็คือจะมีเป็นพวกอัลบั้มนี่แหละชายนี้ของอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เก็บแล้วก็มีกระเป๋านักเรียนแบบใหม่พี่ขอขิงหน่อยขอรีวิวก่อนอันนี้เป็นกระเป๋านักเรียนแบบใหม่นะคะคือกระเป๋าใบนี้คนที่โรงเรียนส่วนใหญ่อยากได้มากเพราะมันแบบมันไม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่ไปไงก็เอาเงี้ยแล้วก็สะพายข้างเป็นเหมือนทรงช่างนี่แบบนี้นี่นะคะทุกคนขออวดหน่อยเนี่ยดูเรียบเรียบใส่ของได้เยอะเหมือนเดิมใช่ก็คือเนี่ยน้องฟิวซื้อทันขิงแค่นี้เพราะคนอื่นซื้อไม่ทันไงโอเคก็ซื้อได้กระเป๋านักเรียนใหม่ใช่แล้วก็ข้างหลังไม่ฟิล์มนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ว่าเรามาเริ่มจากตรงตู้โชว์ก่อนดีกว่าอันนี้แต่ว่าข้างหลังตู้โชว์พี่เห็นมีกล่องดำๆนั้นก็คือเป็นลำโพงกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่ากีตาร์ไฟฟ้าอยู่ข้างล่างอ่ะฮะแล้วก็มีเป็นตู้โชว์เหมือนเดิมก็มีพวกตุ๊กตายักษ์แคร์แบร์อันนี้แคร์บ้างแล้วของแท้นะตอนนั้นใช่หมดไปถึงตัวใหญ่เกินไอ้แคร์คนอื่นหน่อยแคร์บ้างตัวใหญ่สุดเลยนะคะแล้วก็ไฟไม่ติดแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือจะวางพวกแคร์แบร์ต่างๆของใช่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรพวกตุ๊กตาเลื่อยเปื่อยของน้องฟิวตามสไตล์ใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะประมาณ140เซนได้อยู่มั้งใช่ก็คือใหญ่มากแล้วก็มีกระจกตรงนี้นั่นแหละก็คือห้องน้องฟิวเหมือนเดิมทุกคนไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะมาเปิดตู้เสื้อผ้าหน่อยได้ไหมไม่ได้เสื้อผ้าเยอะเห็นชอบบ่นว่าไม่รู้จะใส่อะไรดีก็ให้ดูฝั่งนี้ฝั่งเดียว
นี่ก็เยอะนะทุกคนดูขนาดนี้ละก็ตามที่เห็นแหละก็เยอะนะก็เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันมีแต่แบบเสื้อยืดอย่างนี้ไงเสื้อแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วโตแล้วก็อยากเปลี่ยนอะไรบ้างก็เวลาแม่ถามว่าเอาเสื้อผ้าไหมไม่เอาก็แบบส่วนใหญ่แม่ถามแต่เสื้อยืดไงเสื้อยืดก็เอาหูอะพูดแล้วก็เปิดหน่อยเสื้อยืดมันเยอะแล้วทุกคนดูเนี่ยแถบนี้เราก็แบบไม่ได้อยากใส่เสื้อยืดแล้วเอาตัวนั้นของพี่เนี่ยทุกคนดูก็นั่นแหละก็เดี๋ยวแบบวันไหนว่างๆเรามาดูเสื้อผ้ากันเพราะจะเอาตังค์ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่โอเคอ่ะปิดอันนี้คือเสื้อผ้าของน้องฟิลอ่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นชุดนักเรียนอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งกระจกก็คือจะเป็นชุดนักเรียนใช่ชุดนักเรียนต่างๆนานานะคะแล้วข้างล่างก็แบบหมกของไว้อ่ะมาดูในส่วนของใบเตียงปกติตรงนี้จะเป็นชั้นวางแคร์แบร์อ่ะใครตัดขึ้นรูปมาตรงนี้จะแบบวางแคร์แบร์วางนุ่นวางนี่วางอัลบั้มแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะคะทุกคนตอนแรกอะที่ปรับอากาศกับพัดลมอะมันจะอยู่ข้างๆเอาหัวเตียงใช่แล้วคือแม่ก็ย้ายมานะคะเพราะข้างหลังมันไม่มีแบบไม่มีอะไรแล้วไงที่มันจะได้เดินเยอะๆก็จะมีเป็นกีตาร์นั่นแหละมีเป็นกีตาร์ที่ปรับอากาศแล้วก็พัดลมห้องฟิวก็มีพัดลมแล้วก็ส่วนตรงนี้มันก็จะเหลือแค่โต๊ะเขียนหนังสือแต่ว่ากลายเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปแล้วเต็มระบบเลยแบบทำการบ้านก็ทำข้างล่างแทนใช่คือทั้งโต๊ะอ่ะไม่มีอะไรให้เขียนแล้วก็คือวางเครื่องสำอางทั้งหมดเลยอ่ะมาดูกันหน้าโอ้โหแต่จริงๆอ่ะน้องฟิวจะไม่นั่งนะน้องฟิวจะหยิบแล้วก็ไปแต่งหน้าตรงนี้ก็คือจะยืนแต่งดีกว่ากระจกมันใหญ่กว่าใช่เพราะว่านั่งแล้วมันแบบมันเมื่อยอ่ะไม่ถนัดใช่ไหมใช่แล้วก็คือเครื่องสำอางนะคะใครอยากดูว่าเนี่ยน้องฟิวมีเครื่องสำอางอะไรบ้างไปดูที่ช่องน้องฟิวได้นะคะทำลงมาแล้วโอ้โหเราดูเครื่องสำอางเยอะไปหมดอย่างไอลิปตัวนี้คือเราต้องมีครบทุกสีเลยปะค่ะสีหนึ่งค่ะค่ะสีส้มโอเคใช่ดูโอ้โหลิปบัตออนอะไรเนี่ยแท่งๆเยอะไปหมดแปรงแต่งหน้าใช่ทุกอย่างมีในนี้ตลบอะไรตรงนั้นอีกน่ะก็มีพวกแป้งฝุ่นพวกบัตออนคุชชั่นเซรั่มกันแดดวัสลีนครีมกันแดดแล้วก็มีโลชั่นมีลูกอมด้วยคือของเยอะเหมือนกันนะตรงโต๊ะอันนี้คือให้มองแค่โฟกัสแค่ตรงเครื่องสำอางนะยังไม่รวมของตรงชั้นตรงนี้ของตรงชั้นอันนี้ก็คือชั้นนี้เราก็ได้มาจากตอนที่เราไปซื้อของแต่งห้องในคลิปของการห้องใช่ไหมจากแอปส้มอะไรงี้ใช่แล้วก็มีชั้นซาริโออันเก่าก็มีพวกอันนี้โมเดลมันเรียกโมเดลไหมสแตนลี่นั่นแหละมีแท่งไฟมีบอมของปิ๊งใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยทุกคนเป็นยาหยดตาเฮ้ยของเยอะเหมือนกันนะคือฟิล์มรู้สึกว่าตรงนี้แอบลบเพราะมันไม่มีเนื้อที่สีขาวแหละมันมีแต่ของเต็มไปหมดเพราะห้องน้องฟิล์มมันไม่มีโต๊ะแต่งหน้าไงน้องฟิล์มก็เลยวางไว้นี่เหมือนเลยเพราะมันเยอะเราตรงถ้าตามวัยอ่ะเราควรแต่งหน้าเยอะขนาดนี้เลยเราซื้อมาตุนอ๋อได้ข่าววันนี้ก็ซื้ออีกแล้วเราไม่ได้อยู่วันนี้นะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวแบบเฮ้ยมันเยอะเกินแบบไว้ข้างล่างดีแล้วแต่ว่านั่นแหละค่ะทุกคนของบนโต๊ะตรงนี้น้องฟิวจากเมื่อก่อนที่มันโล่งๆอ่ะฟิวก็เอามาวางไว้ตรงนี้แทนเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีชั้นตรงนี้อย่างที่บอกแล้วฟิวจะเอาเครื่องสำอางวางไว้ข้างบนใช่แต่ว่าตอนนี้ก็มาย้ายอยู่ตรงนี้แทนน้องฟิวไม่ค่อยทำการบ้านบนห้องไงก็เลยคิดว่าไม่ทำการบ้านเลยไม่ทำการบ้านบนห้องแบบมันโต๊ะมันเล็กไม่ของเราเยอะนั่งทรงหนังสือมันก็แน่นโตแล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็เลยจะทำข้างล่างมากกว่าอะไรงี้แล้วตรงชั้นตรงนั้นมีอะไรเปล่าไม่มีข้างล่างเราไม่คุยนะคะทุกคนเราดูแค่สิ่งที่ตาเราเห็นดีกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นดีกว่านะคะได้อันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้องฟิวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช่ก็เปลี่ยนมานิดนึงก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็หนักๆตรงนี้แหละที่มันเปลี่ยนไปแบบเตะตาจริงๆอ่ะก็เตะดิดูเพิ่งทำอาร์ดิแทบจะแทงหน้าแล้วใช่ดูโอ้โหจริงแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบละเอียดว่าเอ้ยน้องฟิวใช้สกินแคร์อะไรใช้เครื่องทำลงมาแล้วนะคะทุกคนที่ชอบฟิวแฮปปี้ชาแนลขึ้นลิงก์มาติ๊งแต่พี่เห็นฟิวได้บัตรออนอันนั้นมาใหม่นั่นแหละอันนั้นทำคลิปรีวิวยังยังอันนี้อันใหม่เป็นเซตใหม่ที่เพิ่งได้ใหม่แล้วเป็นของดีออนทุกคนดูเนี่ยใช้จนแบบลอยมันหายแล้วคุณน่ารักนะฟิวได้เครื่องสำอางเยอะมากช่วงเนี้ยแล้วก็ใช้แบบยังไม่ครบเลยมั้งใช่อันเนี้ยซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยทุกคนเห็นสีมันน่ารักก็เลยตำคือของฟิล์มอ่ะคือตลับสีส้มๆนั้นเอาไปก็นั่นแหละไม่ได้ใช้ค่ะก็วางไว้ให้ฝุ่นเกาะเล่นถูกต้องก็คือบางอันอ่ะฝุ่นเกาะเพราะไม่ได้ใช้นะคะทุกคนซื้อมาเพราะแบบบางอันแพ็กเกจมันน่ารักลองใช้อันไหนไม่ถูกใจก็วางไว้นั่นแหละ เดี๋ยวมันก็ได้ใช้เองสักวันแต่แค่ยังไม่ถึงเวลาของมันเฮ้ยโอ้ยคำบาดใจมากก
ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยคือจะเป็นมุมห้องของน้องฟิวนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเดี๋ยวฟิวยืนจากตรงมุมแบบว่าประตูห้องเนาะก็คือเดินเข้ามาเจอหัวเตียงต่อด้วยเตียงปลายเตียงแล้วก็ชั้นแล้วก็นี่เลยตู้เสื้อผ้าคือมันหมดแล้วห้องฟิวอ่ะส่วนก็ประมาณเนี้ยคือถ้าน้องฟิวอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเข้ามาแต่งตัวตรงนี้แต่งตัวเสร็จแล้วก็หยิบของนู่นนี่มันไปหน้ากระจกแล้วก็ออกจากห้องเลยไม่ได้ทำอะไรในห้องนี้สักเท่าไหร่นอกจากแบบตื่นมาแต่งตัวตอนเย็นก็อาบน้ำนอนอืมใช่เพราะว่าฟิวก็เรียนทั้งวันไงใช่น้องฟิวก็ไม่ค่อยขึ้นมาทำอะไรข้างบนเพราะแบบมันร้อนน่ะดูแดดดิอันนี้คือที่แสงข้างหลังดูสว่างเพราะว่าแดดนะทุกคนโอ้แสงวืดเลยใช่จัดคือมันร้อนมากแบบส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าน้องฟิวอยู่คนเดียวมันก็แบบไม่กล้าเปิดแอร์ไงก็เปิดแต่พัดลมแล้วพัดลมแต่แค่นี้ทุกคนแล้วมันร้อนมากฟิวถือว่าพัดลมใหญ่กว่าห้องพี่นะแต่มันร้อนมากทุกคนน้องฟิวก็เลยแบบไม่ค่อยอยู่ข้างบนก็ไปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้จริงอยู่ข้างบนยากถ้าเราไม่ได้เปิดพัดลมหรือเปิดแอร์ใช่แต่ฟิวอยู่ได้ทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปหัวห้องของน้องฟิวก็บอกแล้วนะคะมันไม่ค่อยต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเรามาอัปเดตให้ดูเฉยใช่ว่าประมาณนี้นะในห้องก็มีความของเยอะเหมือนเดิมใช่ก็เดี๋ยวถ้าห้องโล่งเมื่อไหร่จะถ่ายดูอีกทีนะคะทุกคนไม่รู้จะได้ดูคลิปนี้ไหมน่าจะอีกประมาณ2ปีนะคะทุกคนรอได้บ้านใหม่เฮ้ยไม่มีนะทุกคนก็นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปรูมเพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ตามที่เห็นเลยหรือว่าใครเนี่ยอยากให้น้องฟิวมารีวิวจุดไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอยากดูแบบละเอียดก็คอมเมนต์ไว้ได้ใช่แล้วเดี๋ยวน้องฟิวจะมาทำคลิปแยกให้ดูในช่องฟิวแฮปปี้ชาแนลจ้ะโอเคค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย